พรรครวมพลังประชาชาติไทยจัดประชุมผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเป็นครั้งแรกค่ะมีผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมจำนวนมากขณะที่นายสุเทพยืนยันค่ะว่าจะร่วมเป็นสมาชิกพรรคแต่จะไม่ลงเลือกตั้งค่ะวันนี้พรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือรปช.ได้จัดการประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรคและผู้สนับสนุนที่ศาลาดนตรีอาคารสุริยเทพมหาวิทยาลัยรังสิตหลังจากที่ได้รับการอนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ในการจัดประชุมดังกล่าวค่ะโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรดาผู้ร่วมก่อตั้งพรรคและผู้สนับสนุนพรรคได้เดินทางเข้าร่วมประชุมอย่างคึกคักค่ะไม่ว่าจะเป็นนายสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนายธานีเทือกสุบรรณนายทวีศักดิ์ณตะกั่วทุ่งนายอเนกเหล่าธรรมทัตนายสำรองรอดเพชรนายประสานมฤคพิทักษ์และนายสุริยสัยตะกะศิลาเป็นต้นโดยนายอเนกเหล่าธรรมทัตหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรครปช.กล่าวในงานเปิดตัวพรรคถึงความเป็นพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริงและจุดกำเนิดของพรรครวมพลังประชาชาติไทยว่าพรรครปช.เป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริงและเป็นพรรคที่อยากเห็นทุกคนมีความหมายทุกสมาชิกมีบทบาททุกผู้ก่อตั้งมีบทบาทและยืนยันว่าการทำพรรคครั้งนี้ไม่ได้เป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่เป็นการไปพบกับผู้ก่อตั้งที่เป็นมวลมหาประชาชนที่ต่อสู้กับประชาธิปไตยที่ช่อชนมาตลอดและมาช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้บ้านเมืองมีทางรอดบ้านเมืองแบบไหนที่จะทำให้เกิดแสงสว่างให้บ้านเมืองเป็นไปได้ดีที่สุดซึ่งจะเห็นว่าคนไทยนั้นชอบประชาธิปไตยแต่ไม่ชอบประชาธิปไตยที่ช่อชนเพราะที่ผ่านมามีคนไทยหลายล้านคนที่เคยต่อสู้กับความช่อชนซึ่งการทำการเมืองครั้งนี้มีประชาชนเหล่านั้นจะไม่ต่อสู้กับความช่อชนเพียงอย่างเดียวแต่จะทำการเมืองเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อพระมหากษัตริย์และเพื่อประชาชนค่ะอีกทั้งจะทำการเมืองที่สร้างสรรค์โดยจะเป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะทำประชาธิปไตยภายในพรรคเพราะฉะนั้นขณะนี้พรรครวมพลังประชาชาติไทยยังไม่มีหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคโดยการเลือกตำแหน่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในวันที่มีสมาชิกพรรคครบถ้วนตามกฎหมายและจะเปิดประชุมสมัชชาพรรคเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศลงคะแนนเสียงอย่างพร้อมเพรียงกันตามแต่ประชาชนจะเลือกให้ดำรงตำแหน่งซึ่งหลังจากนี้3เดือนจะเป็นการเดินสายทั่วประเทศเพื่อหาสมาชิกพรรคค่ะด้านนายสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศกล่าวทั้งน้ำตาในการประชุมผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยว่าส่วนตัวนึกถึงคนที่เคยเสียชีวิตพี่น้องประชาชนที่เสียสละตัวเองเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินโดยใฝ่ฝันที่จะเห็นประเทศนี้เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นประเทศที่คนไทยทุกคนทุกชาติทุกศาสนาจงรักภักดีต่อแผ่นดินเพราะเมื่อบ้านเมืองมีภัยคนไทยเหล่านั้นก็เสียสละเงินความสุขนอนกลางดินกินกลางถนนถูกยิงถูกคว้างระเบิดเจ็บเป็นพันตายหลายสิบและในวันนี้มีการประกาศอุดมการณ์เพื่อที่จะเสียสละเพื่อบุคคลเหล่านั้นไม่ง่ายเลยที่จะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายว่าเป็นพรรคของกปปส.เป็นพรรคของลุงกำนันและมีนักการเมืองหลายคนปรามาสว่าพรรคนี้เกิดขึ้นไม่ได้แต่ส่วนตัวใช้เวลาคิดและพูดคุยกับประชาชนเป็นเวลา4ปีเพื่อฟังความคิดเห็นและศึกษาการตัดสินใจทำดีใจที่เห็นประชาชนทุกภาคทุกอาชีพของประเทศพูดจาตรงกันว่านี่คือโอกาสเดียวที่จะทำให้การเมืองในประเทศไทยให้เป็นของประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะทั้งนี้นายสุเทพกล่าวว่าหลังจากออกจากส.ส.แล้วก็มีอุดมการณ์ว่าจะไม่เล่นการเมืองอีกต่อไปแต่เมื่อเห็นอุดมการณ์นี้ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของพรรคและยืนยันว่าไม่ใช่คนที่อยู่เบื้องหลังของพรรคนี้แต่จะยืนเคียงข้างกับประชาชนไม่สนใจคำวิจารณ์เพราะจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งขออาสาเป็นขี้ข้าของประชาชนจะเอาความรู้และประสบการณ์ทุ่มเททำเพื่อพรรคการเมืองนี้อย่างเต็มที่และทันทีที่ได้รับอนุญาตจากคสช.ให้เชิญชวนประชาชนให้มาเป็นสมาชิกพรรคได้ส่วนตัวจะเดินทางหาประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วยตัวเองค่ะและในส่วนของการรักษาความปลอดภัยในการประชุมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและอำนวยความสะดวกโดยรอบพื้นที่จัดงานอย่างเข้มงวดค่ะนอกจากนี้ยังมีประชาชนจากจังหวัดต่างๆเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดประชุมครั้งนี้ด้วยค่ะทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพณัฐลักษณ์ชัยคีรีทีมข่าว INN รายงานจากศาลาดนตรีอาคารสุริยเทพมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ